ซึ่งวันนี้การยิงปิดเป็นที่ทางบริษัทเปียลาวได้ยั่งยืนถึงความมุ่งมั่นของเพื่อนจึงได้ตกลงให้การอุปถัมภ์แก่สถาบันบัตรในชาติลาวในช่วงปี 2016ซึ่งการอุปถัมภ์ครั้งนี้ข้าพเจ้าเมืองตากประวัติคืนมาเนาะเป็นการอุปถัมภ์ที่หลายที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบันเตนองซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลและด้วยความจริงใจของบริษัทเจลาวพวกเขาจึงได้มีพิธีเซ็นสัญญาในวันนี้ข้าพเจ้าในนาม ต่างหน้าในสภาพบัตรเต้นแห่งชาติลาวต่างหน้าในบรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการบัตรเต้นต่างหน้าในนักกีฬาของชาติลาวเขาขอมีความผู้บุญคุณอย่างสูงมาต่อบริษัทเปียลาวซึ่งย้ำได้เพื่อการให้การสนับสนุนพวกเขามาตลอดซึ่งในที่นี้ก็เป็นอีก นิดหมายหนึ่งเนาะเพราะว่าพวกเขาได้ตกลงว่าพวกเขาจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นคู่ร่วมพัฒนาวงการบัตรในลาวไปต่อจากปี2016นี่ไปอีก3ปีเนาะซึ่งคือสิบโมเมนต์ของเราเนาะปีนี้ปี2016บริษัทในลาวยินดีสนับสนุนพวกเขา เป็นทั้งเงินสดและผลิตภัณฑ์มูลค่า1,216ล้านกีบในช่วงปี2016ซึ่งงบประมาณตัวนี้ทางสภาพบัตรเตพวกเขาจะเอาไปนำใช้1คือจัดการแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีก2สนับสนุนบรรดาทีมชาติวัวรุ่นใหญ่รุ่นเยาวชนรุ่นน้อยและ เอาไปนำใช้ในการจัดแข่งขันอันนั้นสัญญาตัวนี้เป็นสัญญาเป็น3 ปีซึ่งปีนี้จ่ายเงินประมาณที่2เนาะแต่ปีหน้าเพิ่นอุ้งไปก่อนเพิ่นว่าจะเจรจาเอาหลายกว่านั้นอีกสักปีต่อไปอันนี้มันเป็นบาทก้าวหนึ่งที่เราพอจะจับมือกันเพื่ออยากเห็นโครงการกีฬาของเราก้าวไปอีกครั้งหนึ่งก้าวที่ได้พัฒนาโครงการกีฬาเราโดยเฉพาะบันเตนเหล่านี้ ในก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเทียบในขึ้นหลังว่าฮอดเดี๋ยวนี้มีโครงการกีฬาหรือว่าสภาพที่มาตรงนี้มีความก้าวหน้าเนาะต่างท่านทุกท่านรู้แล้วว่าบริษัทเดลาวยามใดจะเป็นคำนึงถึงสิ่งที่อยากให้ประเทศชาติจะเริ่มเมืองอยากเห็นวงการกีฬาอยากเห็นวงการศึกษาอยากเห็นงานสาธารณสุขหรือสิ่งใดๆก็อยากที่เป็นของคนลาวนั้นมีความก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองแต่โจเด้นเทียบคู่กับประเทศบรรดาประเทศอาเซียนอยู่ในสากลเราอยากเห็นคนลาวเก่งคนลาวพร้อมแล้วจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้กับคนนี้กับโอกาสที่รัฐบาลเราเพิ่นได้ประกาศมีรัฐบาลใหม่ว่าเมื่อวานนี้นี่แล้วก็เราทั้งสภาพเตบานทุกสภาเวลาก็มาจัดพิธีขึ้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใหม่ของกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของพรรคคิดว่าต้องทุกขั้นตอนต้องเดินก้าวไปให้บรรลุตามแผนพัฒนาประเทศชาตินั้นได้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